Hello，同学们好，สวัสดีค่ะทุกคน，欢迎大家回到开心学汉语直播视频第877集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้อย่างเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนวันนี้นะคะเป็นไลฟ์ที่877แล้วนะคะป้าป่ายจะซื้อ877จะซื้อ77ป้าป่าย77 877แล้วนะคะมาวันนี้นะเราซื้อจะให้ทุกคนดูคลิปแล้วก็ฝึกภาษาจีนกันเดี๋ยวจะให้ดูคลิปแบบภาษาจีนเลยนะนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะไม่นานคลิปสั้นๆแล้วก็ฝึกฟังกันอันไหนฟังออกก็พิมพ์บอกมาอันไหนฟังไม่ออกก็จะสอนนั่นเองนะคะวันนี้สนุกมากๆเลยนะคะพลาดไม่ได้นะรีบเรียกว่ากดไลค์กดแชร์เลยนะคะมาเสียงชัดเจนไหมคะนี่ฮาสวัสดีทุกคนโอ้น้องการมาแล้วนี่ฮาค่ะโอ้ชัดเนาะเสียงชัดเจนนะคะตาเจ้าวันช่างฮาสวัสดีตอนเย็นสวัสดีตอนกลางคืนนะคะใครมาแล้วทักทายเลยนะคะวันช่างฮาวันช่างฮาแล้วพวกเราตอนนี้มาทำอะไรมาทำอะไรเรียนภาษาจีนพูดไงใครได้คำว่าเรียนภาษาจีนพิมพ์บอกเราสักนิดนึงนะคะคำว่าเรียนภาษาจีนพูดว่ายังไงคำว่าเรียนภาษาจีนใช่ป่ะทุกคนมาเรียนภาษาจีนใช่ไหมแล้วเรียนภาษาจีนเรียกว่าอะไรมาเลยค่ะวันนี้เรามาฝึกกันเนาะมาไหลเรียนชี้ทิ้งลี่ทีนี้我们来练习听力วันนี้นะคะจะเน้นเรื่องของการฝึกการฟังแล้วก็นอกจากช่วยในการพูดคุยสื่อสารกับคนจีนในชีวิตประจำวันแล้วนะคะสิ่งที่จะได้ตามมาก็คือสามารถนำไปใช้ในการสอบ HSK ได้ด้วยเพราะทักษะการฟังเราจะดีขึ้นวันนี้เป็นคลิปที่แบบคนจีนเขาพูดกันจริงๆเพราะท่านสปีดอาจจะเร็วนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะก็เตียนแจ้งส่งตาแอดให้เพื่อนช่างกดไลค์กดหัวใจแล้วก็แชร์เอาไว้เรียนรู้และทบทวนได้เลยนะคะวันนี้เราจะเน้นเรื่องทิ้งลี่เลี่ยนชีนะคะเรื่องของการฟังนะคะวันนี้เราจะเน้นเรื่องการฟังนะคะเราชื่อเหินเพียวเลี่ยงน้องการขอบคุณมากค่ะนะคะตอนนี้คือชอแชร์เสร็จแล้วน้องการก็ชอชมเลยนะคะ อย่าลืม4ชั่วโมงนะคะอย่าลืม4ชะ4ชอ4ชออย่าลืม4ชอนะคะน่ารักกับน้องการชอชมชอแชร์ชอช่วยชอชอบน่ารักมากขอบคุณน้องการนะคะน้องการบอกเพื่อนๆอย่าลืมนะคะ4ชอนะคะชอแชร์ชอชมนะคะไม่ใช่ชมคลิปนะคะก็คือชมเหล่าซื้อนะคะชอแชร์ชอชมแล้วก็ชอช่วยช่วยคือช่วยกันพิมพ์ช่วยกันเรียนรู้แล้วสุดท้ายก็อย่าลืมชอช็อปนะคะสามารถช็อปหนังสือช็อปผลิตภัณฑ์ของป๊อปปี้อย่างเราซื้อได้คอร์สออนไลน์ของเราซื้อได้นะคะเราเริ่มเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราซื้อเตรียมคลิปสั้นมาสอนทุกๆคนนะคะก่อนอื่นจะให้ลองฝึกฟังก่อนนะคะซึ่งจริงๆเราซื้อลงใน TikTok ไปแล้วแต่เดี๋ยวให้ทุกคนฟังดูนะคะถ้าใน TikTok เนี่ยก็คือคลิปก่อนล่าสุดนะคะคลิปล่าสุดจะเป็นอันนี้คลิปก่อนล่าสุดอันนี้นะคะแต่คลิปนี้ที่อยู่ใน TikTok มีแปลแล้วมีแปลแล้วแต่คลิปที่จะให้ทุกคนดูยังไม่ได้แปลโอเคปะหัวเมื่อไหร่เฉวียนฮั่นยูถูกต้องค่ะพี่ไอพิชาติเรียนภาษาจีนเรียกว่าเฉวียนฮั่นยูเก่งมากเก่งมากเฉวียนฮั่นยูนะคะเรามาดูกันนะคะเรามาดูกันวันนี้คลิปนี้จะให้เรียนจากคลิปนี้พร้อมที่จะฟังหรือยังจ๊ะเดี๋ยวให้ฟังตั้งแต่แรกนะพร้อมยังจูเป้ฮาลามารอบแรกนะคะเดี๋ยวจะให้ฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอบที่สองเนี่ยเราค่อยๆมาแกะกันทีละประโยคนะคะตีเปลี่ยน我先让大家听一听先让大家听一听然后第二遍我们来一句一句的听รอบแรกฟังรวดเดียวเลยแล้วรอบที่สองเราจะมาแกะกันทีละประโยคนะคะพร้อมแล้วนะเริ่มนะคะYeah.
ทันไหมคะฟังทันไหมเอ่ยไหนพิมพ์บอกเราสักก่อนว่า就是来得及听吗ฟังทันไหมเอาอีกรอบหนึ่งไหมลองฟังอีกรอบหนึ่งก่อนไหมคะเอาย่อหรือย่อเอาไม่เอาเมื่อกี้ถูกเอาปุ๊เอาเลยไหมคะลองฟังอีกรอบไหม大声点是吗？听不见是吧？等一下啊，听不见是吗 ？OK， 那老师要快大声点啊！放没奥嘞，看老师都冲宝的喷响喷响，来不及是吗？啊，没动过呢，留一放一个 round 呢，搞，然后有我们改一了，把有老师快快扫呢，卡了有。ก็จะได้รู้ว่าเขาพูดอะไรแล้วมันจะทำให้การฟังเราดีขึ้นเพราะว่าเราจะได้ยินเราจะเก็บศัพท์กันนะคะเอาเร่งเสียงก่อนฟังไม่ออกเลยอ่ะเริ่มนะลองใหม่ลองใหม่ถ้าเกิดว่าเสียงเบานะคะพิมบอกเราซื้อนะเพราะว่าของเราซื้อมันเสียงดังไงแต่ถ้าเสียงเบาบอกเราซื้อเลยนะคะอ่ะใครเฉลยเดี๋ยวย้อนก่อน第一次去男朋友家，你怎么吃饭像种地一样？捡起来，捡起来，好严厉啊！我得小心夹菜。阿姨，我马上捡起来，掉了咱不吃啊！给，你吃。โอเคเป็นไงพอได้ไหมพอได้ไหมเดี๋ยวเราค่อยๆจับกันทีละประโยคนะคะโอเคเมื่อกี้ได้ยินแบบไหนอะโอเคเป็นไงพอได้ไหมนี่เฮาค่ะได้ยินแบบไม่ชัดหรอเอาแบบคนดังของ iPad ใช่ป่ะมันจะได้บาลานซ์กันใช่ไหมเอ้ยไอแพดของเราซื้อปรับยังเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูก่อนเสียงเอาแบบคนดังของไอแพดใช่ป่ะมันจะได้บาลานซ์กันใช่ไหมเอ้ยไอแพดของเราซื้อปรับยังเดี๋ยวแป๊บนึงสุดแล้วอะได้ยินไหมอะทิ้งกูชิงมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวลองใหม่ฟังออกตอนท้ายครับเก๋หนีชื่ออันนั้นก็โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทีละนิดทีละนิดละกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันทีละนิดละกันนะคะเดี๋ยวเราซื้อขอเช็คจาก iPad ของเราซื้อนิดนึงนะจริงๆมันมีซับด้วยแต่ไม่เป็นไรเราลองดูฝึกฟังไปด้วยกันนะคะลองฝึกฟังไปด้วยกันนะ อีเออร์ซันนะคะประโยคแรกนะประโยคแรกนะคะ第一次去男朋友家ได้ยินไหมเขาพูดว่าอะไรใครได้ยินบ้างว่าเขาพูดว่าอะไรก็ชัดนะทั้งเราซื้อฟังเราชัดมากเลยนะเสียงดังอยู่ทุกคนได้ยินไหมว่าเขาพูดว่าอะไรพี่ณรงค์สับสนตีชื่อชื่อนั้นของโยจ้ามีอีกไหมพี่สมเด็จว่าตีชื่อชื่อนั้นของโยจ้าอ่ะให้ฟังอีกรอบให้ฟังอีกรอบลองฟังอีกรอบพร้อมยังแตงโมว่าตีชื่อชื่อนั้นของโยจ้าอ่ะใครที่ฟังไม่ทันนะเดี๋ยวจะให้ฟังอีกรอบหนึ่งห้ามอ่านซับดิทำเป็นมองไม่เห็น第一次去男朋友家ได้ยินไหมหลายคนพิมพ์มาว่า第一次去男朋友家ถูกต้องเก่งมากๆนะคะประโยคนี้อ่ะเรามาดูกันนะคะเขาพูดว่าามาดูกันนะคะบอกว่า第一次去男朋友
家เดี๋ยวพอเราเรียนคำศัพท์ได้แล้วหนูจะบอกว่าอ๋อไม่ยากเลยฟังทันแล้วนะคะที่เราฟังคนจีนไม่ทันก็เพราะว่าเราไม่ได้คำศัพท์เราก็คือสองคือเราไม่เคยฝึกฟังมาก่อนนะคะอ่ะตีอีซึชื่อหนานผงหยอจ้าอ่ะแปลว่าอะไรนะคะชูช่วยบอกว่าวอชิตูแต่หนูใช้อ่านซับเอาใช่ไหมเบียคันซึมูจูทิ้งเบียคันซึมูอย่าดูซับนะคะฟังอย่างเดียวนะตีอีซึแปลว่าครั้งแรกนะตีอีซึตีอีซึแปลว่าครั้งแรกนะคะครั้งแรกนะส่วนคำว่าชื่อชื่อแปลว่าไปซึ่งนะตีอีซึชื่อก็คือไปครั้งแรกคนไทยคือครั้งแรกไปแต่คนจีนคือคนจีนคือครั้งแรกไปคนไทยคือไปครั้งแรกเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะไม่ว่าชื่อตีซื่อตีซื่อชื่อตีซื่อข้างเอาดูครั้งแรกตีซื่อตีซื่อจัวฟ่านครั้งแรกที่ทำกับข้าวตีซื่อเป้าเจ๋วซื่อเป็นครั้งแรกที่เราแบบทำเกี๊ยวอะไรอย่างเงี้ยห่อเกี๊ยวเนี่ยวิธีการพูดคือตีซื่องั้นแล้วก็ตามด้วยคำกริยาได้เลยนะคะชื่อก็คือไปนานผงหยอเนี่ยนานผงหยอก็คือแฟนหนุ่มแฟนหนุ่มก็คือ男朋友的意思家แปลว่าบ้านบ้านก็คือ家所以呢男朋友家男朋友家ก็หมายถึงว่าบ้านแฟนหนุ่มนะคะเพราะเป็นผู้หญิงพูดไงก็เลยเอา去男朋友家所以呢第一次去男朋友家就是说ครั้งแรกที่ไปบ้านแฟนนะคะหรือว่าไปบ้านแฟนเป็นครั้งแรกก็ได้ประมาณนี้ไปบ้านแฟนครั้งแรกหรือว่าครั้งแรกที่ไปบ้านแฟนนะโอเค第一次去男朋友家อ่ะแล้วเดี๋ยวเราฟังกันต่อทันไหม第一次去男朋友家แต่ว่าในคลิปก็จะพูดเร็ว第一次去男朋友家นะคนจีนก็จะพูดประมาณนี้นะคะ今天是第一次看 live สด ได้第一次看老师的直播มีเพื่อนพิมพ์มาเลยนะคะเรียนปุ๊บใช้今天是วันนี้เป็น今天是第一次看老师的直播วันนี้เป็นวันแรกที่ดูไลฟ์ของเราสื่อใช่ปะเอออะไรอย่างนี้น้องกาสรุปดีมากค่ะเนาะอาผิงตัวเหรอไปบ้านแฟนเป็นครั้งแรกใช่ไปบ้านแฟนครั้งแรกคือ意思是的โอเคอ่ะมาประโยคที่สองนะคะประโยคที่สองต่อเลยเดี๋ยวให้ย้อนฟังก่อนนะให้ย้อนฟังนิดนึงนะตื่นจ้ะไม่有开声音第一次去男朋友家ถัดนะ第一次去男朋友家ให้ฟังอีกให้ฟังอีกรอบนี้เชื่อว่าทุกคนแบบฟังทันแล้ว第一次去男朋友家你怎么是外乡种地呀เหมือนมันช้าแบบนึงนะคะเดี๋ยวเอาใหม่ออกก่อนแบบนึงนะคะเหมือนมันกระตุกแบบนึงนะโอเคนิดนึงนะคะ第一次去男朋友家你怎么是外乡种地呀ประโยคนี้บอกว่าไงประโยคนี้อาจจะแบบยากนิดหนึ่งอ่ะพูดจริงๆยากนิดหนึ่งแต่ฟังทันไหมได้ยินคำว่าอะไรนะก็พิมพ์คำนั้นมาได้ยินคำว่าอะไรพิมพ์คำที่ได้ยินมาโอเคปะเพราะเดี๋ยวเราจะบอกเฉลยทั้งประโยคแต่ว่าถ้าเกิดเราฟังไปได้ทั้งประโยคพิมพ์เฉพาะคำที่ได้ยินมาเอาใหม่เอาใหม่ลองใหม่你怎么是外乡种地呀捡起来捡起来ทันไหมคะหนีอะไรคะหนีอะไรคะจำได้ปะได้ยินไหม你怎么吃饭的像什么什么这样เอ้ยชูโชตใกล้เคียงฟังใหม่ฟังใหม่ฟังใหม่第一次去男朋友家你怎么是外乡种地呀เน็ตไม่อันนี้ไม่เกี่ยวกับเน็ตค่ะเพราะว่าอันนี้มันอยู่ในเครื่องของเราสื่อนะคะ你怎么吃像แล้วก็สมมติหนีชื่อฟ้านี้จะมาชื่อฟ้านี้จะมาชื่อฟ้าหลายคนพิมพ์มาแบบนี้ได้ยินแบบนี้นะคะ
มาแล้วทำไมไม่บอกก่อนอะไรอ่ะนะคะอีกรอบหนึ่งให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะพร้อมยังให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะนี่怎么吃饭吃成这样เอาไงดีอันนี้คืออะไรไหนให้โอกาสพิมพ์อีกรอบหนึ่งเอาช่วยกันคิดมาเร็วเมื่อกี้เขาบอกว่าไงเขาพูดว่าพร้อมยังไหนมีใครตอบได้บ้าง你什么时候你怎么吃饭像种地这样อะไรแบบนี้อ่ะเฉลยเดี๋ยวเฉลยก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็แบบมาฟังอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะมาดูเฉลยนะคะแม่สามีนะคะเขาก็บ่นลูกชายเขาว่านี่怎么吃饭像种地一样你怎么吃饭像种地一样你怎么吃饭像种地一样ใช่你怎么吃饭你怎么吃饭你怎么吃饭像种地一样你怎么吃饭你怎么吃饭你怎么吃饭像你怎么吃饭像种地一样วันนี้ก้มหน้าก้มตาเขียนนะคะไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านของพวกเราไหนดูซิอู้หลายคนก็พิมพ์ถูกนะคะน้องชมบอกว่าหนูได้ยินแต่คำว่าเสี่ยหนีจุดเจอยากมาดูกันนะคะแล้วเริ่มจากอันนี้ก่อนคือบางครั้งเนี้ยเรายังไม่รู้ศัพท์ไงแล้วเราไม่รู้โครงสร้างมันก็เลยแบบได้ยินไม่ค่อยชัดอะไรอย่างเงี้ยนะมาดูประโยคนี้สมมติชื่อภาษาจีนดีอ่ะหนีนะหนีแปลว่าคุณหรือเธอใช่ป่ะหนีนะคะก็คือคุณหรือเธอในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเข้าหมายถึงลูกเข้าหมายถึงลูกของเขานะคะ怎么นะคะ怎么เนี่ยในที่นี้คือทำไมลูกทำไมอ่ะ你怎么吃饭นะ吃饭แปลว่ากินข้าวทำไมลูกกินข้าวนี่怎么吃饭แต่ยังไปไม่เสร็จนะไม่ใช่ว่าทำไมลูกกินข้าวแบบนี้ทำไมลูกนี่怎么吃饭ลูกทำไมกินข้าวแล้วมันมีคำนี้อยู่คือคำว่า像ซึ่ง像นะคะมันเป็นโครงสร้างที่ใช้กับคำว่า像什么什么一样像什么什么一样นะคะทุกคนจดโครงสร้างมาก่อนแล้ว像什么什么一样นะคะเป็นการบอกว่าเหมือนกันกับอะไรนะคะเป็นการบอกว่าเหมือนกับนะคะ像什么什么一样อันนี้บอกว่าเหมือนกับจุดนี่คือ grammar นะคะถ้าเรารู้โครงสร้างเราจะจับคำได้像什么什么一样เหมือนกับอะไรก็คือเหมือนกับสิ่งที่อยู่ตรงนี้เหมือนกับอะไร你怎么吃饭像จุด一样นะคะเธอทำไมกินข้าวเหมือนกับอะไรนะคะนี่อาพิงบอกว่านี่สมมติชื่อฟันช่างจงตี้อย่างสิ่งที่ได้ยินคือนี่ชื่อฟันตี้อีย่างค่ะได้ยินเป็นคำๆใช่อันนี้คือเก่งมากนะได้ยินแบบนี้คือเก่งมากแล้วนะคะอินบอกว่านี่สมมติชื่อฟันช่างจงตี้อีย่างคราวนี้เนี่ยแม่เขาบ่นก็เปรียบเทียบบอกว่าลูกทำไมกินข้าวเหมือนกับอันนี้เหมือนกับไอเดียจงดีนะคะจงดีคืออะไรอ่ะมาดูกันจงดีนะคะแปลว่าใครรู้บ้างว่าจงดีคือสมัยซื้อน้องสองรู้ไหมคะว่าจงดีนะคะคืออะไรจงดีคืออะไรใครรู้จงดีคืออะไรพี่สมเล็กคุณหมอนะคะรู้ไหมน้องการรู้ไหมคะพี่ชัยชาญ
พี่ยุ้ยจำได้มั้ยจงดี้คือ什么意思จงดี้มีความหมายแปลว่าอ่ะรออยู่จงดี้คือ什么你怎么吃饭像种地一样你怎么吃饭像种地一样像什么什么一样แปลว่าเหมือนกับใช่เลยใช่เลยนะคะจงดี้ทำสวนอ่ะพงศ์ศรีบอกว่าทำสวนอ่ะ其他人呢其他人呢那是说ลูกศิษย์老师ตอบได้อยู่แล้วไหนดูดิทำไมคุณกินข้าวเหมือนจุดๆแบบนี้ทำไมคุณกินข้าวจุดๆเหมือนอะไรแบบนี้ลูกทำไมกินข้าวเหมือนจุดๆแบบนี้นะคะน้องจิ๊บมาแล้วนะคะชลิดามาแล้วจงตี้คือไส้เดือนหรือเปล่าจงเป็นคำกริยานะคะจงตัวเดียวเป็นคำกริยาแปลว่าปลูกจงตัวเดียวแปลว่าปลูกจงสู้ปลูกต้นไม้จงฮวาปลูกดอกไม้นะคะตี้นะคะก็คืออะไรที่ดินนะคะแต่ในที่นี้ตี้เนี่ยก็คือท้องเขาเรียกว่าท้องนาเถียนตี้ที่นาค่ะที่นานะคะมันจงตี้ก็คือทำไร่ปลูกนาเขาเรียกว่าอะไรนะลืมละทำสวนทำนาทำไร่ทำนาจงตี้ทำไร่ทำนานะคะประมาณนี้ใช่คือกินข้าวเลยเธอเหมือนพวนดินอะไรประมาณใช้ประมาณนี้นะคะจงตี้พอรวมกันนะคะคือทำไร่ทำนานะคะทำไร่ไถนาทำไร่ทำนาอะไรเงี้ยจะจงตี้种地นะคะ爷爷爷爷去哪了爷爷去爷爷种地去了爷爷被哪步被哪步被ทำนาแล้วนี่คือ种地นะคะทีนี้ว่า像种地一样เหมือนกับไปทำไร่ไถนาเลยก็คือแบบมันเลอะเทอะไปหมดมันเวลาทำไร่ไถนาใช่ไหมมันก็จะแบบเลอะดินเลอะอะไรอย่างนี้แล้วลูกเขาเมื่อกี้เนี่ยคีบแล้วมันหล่นบนโต๊ะใช่ไหมคะแม่ก็เลยแบบพอมันหล่นเนาะผักหล่นบนโต๊ะปุ๊บแม่ก็เลยบ่นนี่จะเหมือนชูไฟช่างทุ่งดีอ่ะคือแบบเลอะเทอะเหมือนคนไปทำไร่ไถนาแบบปุ๊บมันก็จะแบบเลอะเทอะใช่ป่ะนี่นะคะเข้าใจอย่างนี้จะเหมือนชูไฟช่างทุ่งดีอ่ะจงแปลว่าปลูกตี้คือที่นาท้องนาจงตี้คือทำไร่ไถนาน้องการเก่งมากสรุปเก่งแล้วนะคะน้องสองตัวหล่อเหินปังนะคะแตงโมเก่งมากนะคะวันนี้เห็นไหมมาเปิดดูคลิปเราซื้อเล่นๆดูไลน์เล่นๆก็ได้สับไปแล้วนะนี่จะมาชูฟันชังตรงดีอ่ะทำไมกินเลอะพูดง่ายคือกินเลอะเทอะจริงๆก็คือกินเลอะเทอะแต่แม่เขาแบบเขาสนิทกับลูกชายเขาใช่ป่ะเขาก็เลยประมาณว่าเปรียบไปแบบโหกินข้าวเลอะเทอะยังก็ไปทำไร่ไถนามาแน่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะแบบชาวนาบางทีก็คือกินง่ายๆแบบไม่ได้อะไรพิธีรีตองมากอาจจะมีเลอะๆเทอะๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองฟังใหม่ค่ะเอาใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะให้ฟังประโยคแรกไปด้วยนะคะทรูอีทิงฮะ第一次去男朋友家你怎么吃饭像种地一样捡起来捡起来好严厉ได้ยินประโยคต่อไปหรือเปล่าพอตกลงไปปุ๊บแม่ว่านี่สมมติชื่อแฟนฉันช่วงที่อย่างแล้วมามาพูดวลีสั้นๆว่าอะไรพูดวลีสั้นๆว่าอะไรคะได้ยินไหมเอาใหม่ให้ฟังหลายรอบวันนี้มาฝึกทักษะการฟัง第一次去男朋友家你怎么吃饭像兄弟一样捡起来捡起来ได้ยินไหมคะแม่พูดอะไรสามอย่างแล้วพูดซ้ำกันสองครั้งได้ยินไหมนี่จะมาชิฟายเชิงช่องดีอะแล้วแม่พูดต่อว่าอะไรให้ฟังอีกรอบนี่จะมาชิฟายเชิงช่องดีอะเจนได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะแม่พูดว่าเก่งมากชูโชดเจน起来นะคะไอ้หวนชูโชดเจน起来คนอื่นล่ะคะได้ยินคำว่าอะไรให้ฟังอีกรอบหนึ่งนี่สมชื่อแม่ชาวจงดีอย่างเจน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 นะคะเจน起来เจน起来นี่怎么是半生中地一样嘛ทำเลอะเทอะไปหมดดูดิโต๊ะอาหารไม่เกี่ยวเลอะเทอะไงเ
捡起来捡起来เพราะมันตกไปปุ๊บอะไรที่มันตกมันก็ต้องอะไรคะ捡起来捡起来ใช่ไหมแม่บอกว่าแม่บอกว่ามามาชัวมามาชัวแบบนึงนะคะขีดเส้นก่อนขีดเส้นก่อนนี่สอนแบบเรียวมากเลยนะคะ捡起来捡起来捡นี่ตัวย่อนะคะ捡起来นะคะ捡捡捡ชี้ฉีเฉี่ยเลอะไอแหละเสียงเบานะคะปกติเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเสียงสีหลายจะแปลว่ามาแต่นี่คือคำช่วยเกิดขึ้นมาเจนฉี่แหละเจนเสียงสามเมื่อเจอกับเสียงสามนะคะเวลาที่เสียงสามเจอกับเสียงสามมันจะเปลี่ยนเป็นเสียงสองบวกกับเสียงสามเพราะฉะนั้นอันนี้เลยอาจเป็นเจนแต่ว่าเขียนเหมือนเดิมพินอินยังเขียนเป็นเจนเสียงสามเหมือนเดิมแต่ว่าพูดเป็นเสียงสองอาจเป็นเสียงสองเป็นเจนฉี่แหละเจนฉี่แหละเห็นไหมหลายเสียงเบาหนูสังเกตถ้าหนูพูดว่าเจนฉี่แหละจะไม่เหมือนคนจีนใช่ป่ะเพราะว่าภาษาจีนมันมีเสียงเบาแบบนี้ด้วยถ้าเราอยากจะออกเสียงให้เหมือนคนจีนแค่เราเรียนพินอินแล้วก็เรียกว่าเรียนให้เข้าใจแล้วรู้ว่าเสียงนั้นออกยังไงอันไหนเสียงหนักเสียงเบานะคะภาษาอังกฤษก็มีเสียงหนักเสียงเบาใช่ไหมภาษาจีนก็เหมือนกันหนูพูดเจนฉี่แหละก็จะเหมือนคนจีนแต่ถ้าหนูพูดเจนฉี่แหละก็จะไม่เหมือนละใช่ไหมคะอ่ะค่อยๆฝึกเนาะเจียนฉี่ไหลเจียนแปลว่าเก็บเจียนแปลว่าเก็บฉี่ไหลแปลว่าขึ้นมาอะไรจากล่างนะคะแล้วมาข้างบนก็จะพูดว่าเจียนฉี่ไหลเก็บขึ้นมาเลยแล้วแม่พูดสองทีเจียนฉี่ไหลเจียนฉี่ไหลเก็บเลยเก็บเลยเก็บขึ้นมาเลยนะคะอารมณ์ก็คือให้คีบขึ้นมานั่นเองก็จะอย่างเจียนฉี่ไหลเจียนฉี่ไหลอ่ะประมาณนี้นะคะมิ้งผ่านแล้วมามิ้งผ่านแล้วมาถ้าเข้าใจแล้วนะคะกดไลค์นะคะให้หนูซื้อเลยเราจะได้รู้ว่าทุกคนเข้าใจแล้วกดไลค์มาเลยนะคะและถ้าสนุกแล้วก็有意思นะ有意思想继续学สนุกและอยากเรียนต่ออีกก็กดหัวใจมาด้วยนะคะนะถ้าเข้าใจแล้วกดไลค์แล้วก็สนุกอยากเรียนต่อกดหัวใจมาเลยรัวๆมาได้เลยนะคะโอเค捡起来ใช่เก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาเห็นไหมเราได้เรียนศัพท์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปอะไรที่หล่นลงไปแล้วเราอยากจะให้เก็บขึ้นมาก็ใช้คำว่า捡起来นะคะ捡起来น้องการขอบคุณดาว45ดวงนะคะ谢谢你送老师45颗星星นะคะขอบคุณมากนะ捡起来เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรารวมกับประโยคเมื่อกี้ที่แม่พูดแม่พูดว่าอะไร你怎么吃饭像种地一样捡起来捡起来เก็บขึ้นมาเลยเก็บขึ้นมาเลยนะมีหัวใจมีดาวมีทั้งหัวใจมีทั้งดาวมีทั้งกดไลค์对接下来就是เก็บขึ้นมา的意思อ่ะไปต่อนะนักเรียนกดหัวใจมาเยอะขนาดนี้ก็ต้องไปต่อนะคะให้ย้อนฟังย้อนฟัง第一次去男朋友家你怎么吃饭像种地一样？捡起来，捡起来，好严厉啊！พ่อแม่พูดว่า捡起来，捡起来。แล้วก็ผู้หญิงคนนี้นะคะ，这位女士，จริงๆต้องพูด小姑娘ก็พอสาวน้อยคนนี้เขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่าอะไรคะสามพยางค์สั้นๆเลยนะเอาฟังใหม่再听一遍，再听一遍。你怎么吃饭像种地一样？捡起来，捡起来，好严厉啊！เขาพูดในใจใช่ป่ะถ้าชินหรือชัวถ้าชินหรือฉังในใจก็พูดว่าในใจก็คิดว่าชินหรือฉังพี่ทูบอกเฮิร์นเยอะอีสนะคะเห่าเย็นเก๋อเอาเย็นเก๋อหรือเย็นลี่มีทั้งสองแบบมาเลยลองฟังใหม่นะว่าจะเป็นเห่าเย็นเก๋อหรือเห่าเย็นลี่เอาใหม่ค่ะลองฟังใหม่你怎么吃饭像种地一样捡起来捡起来好严厉啊เห่าอะไรคะเห่าอะไรคะเห่า我得小心一样捡起来捡起来好严厉啊好严厉啊好严厉啊นะคะ好严厉那么你们知道好严厉是什么意思吗มาดูกันนะคะเราจะเขียนกันไปอีกหน้าหนึ่งนะคะ
ผู้หญิงคนนี้นะคะ这位姑娘啊这位姑娘她就说好好严厉啊好严厉啊好严严厉厉厉厉啊好严厉啊好แล้วรู้ไหมอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะแล้วแปลว่าอะไรอ่ะพิมพ์ถูกทุกคนเลยอ่ะต้องเป็นลี่นี่นะลี่นี่อ่ะ好严厉啊นะคะ好严厉啊什么意思啊好严厉啊好严厉啊แปลว่าอะไรนะ好严厉啊เดี๋ยวนิดนึงผิดลี่ค่ะ好严厉啊แปลว่าอะไร好ในที่นี้นะคะเห่าในที่นี้ก็คือเห่าในที่นี้ก็คือเขินเห่าในที่นี้ก็คือเขินเขินที่แปลว่ามากๆนะคะที่แปลว่ามากๆใช้บอกระดับส่วนเหยียนลี่เหยียนลี่นะคะแปลว่ารุนแรงก็ได้แต่จริงๆเนี่ยในที่นี้นะคะมันแปลว่าเข้มงวดเข้มงวดเหมือนคำว่าเหยียนเก๋อก็ได้นะคะแต่เหยียนเก๋อจะออกแบบเป็นกฎเกณฑ์อยู่ในกรอบเพราะเก๋อนะคะเก๋อมันแปลว่าช่องสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นเหยียนเก๋อก็คือเข้มงวดต้องอยู่ในกรอบส่วนเหยียนลี่ลี่เหมือนลี่ให้ไงลายขาดอ่ะเพราะฉะนั้นเหยียนลี่แบบโอ้โหแบบเข้มงวดมากเลยอ่ะแบบแค่หล่นแค่นี้อ่ะบอกลูกกินเลอะเทอะเหมือนไปทำไร่ไถนามาเก็บเลยเก็บเลยเขาเลยว้าเฮาเหยียนลี่อ่ะนะคะเฮาเหยียนลี่อารมณ์แบบโอ้ยเข้มงวดจังนะคะอารมณ์ประมาณนี้เข้มงวดมากๆนะคะซีซีขาเหยียนลี่พิมพ์ผิดตัวนะคะหนูต้องเป็นเหยียนลี่ตัวนี้นะคะเออนะคะข่าวแปลว่ามากๆเหยียนลี่ซึ่ง adjective คือเข้มงวดส่วน R เป็นคำเสริมน้ำเสียงใช่โอ้เข้มงวดมากเลยอ่ะอารมณ์ประมาณนี้เข้มงวดมากเลยอ่ะเฮาเหยียนลี่อ่ะเฮาเหยียนลี่อ่ะโอเคปะแล้วเขายังพูดต่ออีกนะเขายังพูดต่ออีกนะคะพี่สมนึกชัวร์เขาเหยียเลี่ยเก่งมากพี่สมนึกสรุปดีมากนะคะเฮินปังต่อค่ะเพราะว่าเฉียวกูเนียงไทย继续说นะ这位姑娘还继续说什么我们一起来听严厉啊我得小心好严厉啊我得小心夹菜我嘞哈我嘞哈我什么啊再听一遍好严厉啊我得小心夹菜我哎呀老师还有我吗多文能的啊我什么啊刘平宝哥好严厉啊我得小心夹菜啊我得小心是吧我得小心什么我得小心什么嗯啊我们出位感出位感นะคะไม่ต้องเครียดนะเราเรียนสนุกสนุกนะคะเนาะวันนี้ตั้งใจแบบเอาสิ่งที่อยู่ในคลิปมาสอนเพราะหลายๆคนแบบอยากเรียนอย่างเงี้ยเราซื้ออยากเรียนเราซื้อก็จัดให้นะคะเต๋อเสี่ยวซินนะคะวินดาบอกว่าวอจุดจุดเสี่ยวซินจุดจุดคือแบบต้องระวังตัวแล้วเออเมื่อกี้เพื่อนวินดาดีมากนะคือเพื่อนอาจจะฟังไม่ได้ครบทั้งประโยคนะคะแต่เพื่อนตีความได้ละเพื่อนได้มีได้ยินว่าวอกับเสี่ยวชิงคือแบบฉันต้องระวังอะไรบางอย่างแล้วใช่ป่ะเก่งมากเนี่ยแหละเรียนภาษาจีนก็แบบนี้คือเราบางทีอาจจะไม่ต้องฟังได้ 100% คือไม่ใช่ไม่จำเป็นนะมันจำเป็นแต่ว่าถ้ายังฟังไม่ได้ 100% จับใจความเริ่มจากการจับใจความก่อนนะคะแบบนี้ดีมาก我得小心นะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่าบางคนก็เป็นหลายชายไม่ใช่หลายชายนะจ๋าWe de xiao xin jia cai อารมณ์แบบฉันต้องคีบอาหารแบบระวังระมัดระวังแล้วค่ะอารมณ์ประมาณนี้นะคะ我得小心夹菜ทุกคนค่ะอันนี้อ่านว่า夹菜หรือจริงๆเสียง1ก็ได้นะอักษรจีนตัวนี้อ่านว่า夹เสียง1ก็ได้นะ夹หรือ夹就是多音字นะเป็นอักษรจีนที่มีหลายเสียงนะคะบางทีเขาก็อ่านว่า夹菜นะคะ夹เสียง2ก็ได้นะคะตัวนี้นะคะทุกคนดูดีๆนะไม่ใช่ตัวไหลนะคะอันนี้คือไหลนะคะอันนี้คือไหลอันนี้คือจ๋าไม่ใช่ตัวเดียวกันนะคะ
ระวังผิดนะคะเนาะเห็นหลายคนพิมพ์ตัวหลายมามันไม่ใช่นะคนละตัวกันนะคะคนละตัวนะคะระวังนะคะพิมพ์ผิดนะคะมาดูกัน我得小心我แปลว่าฉันเต๋ยแปลว่าต้องฉันจำเป็นต้อง我得ฉันต้องทุกครั้งที่เราต้องอะไรแหละ我得我得什么呢小心小心คือระมัดระวัง小心就是ระมัดระวังเรื่องอะไร我得小心ทุกครั้งนะถ้าเกิดรู้สึกว่าเราต้องระวัง我得小心คุณต้องระวัง你得小心สามารถเปลี่ยนได้นะคะแต่ทุกครั้งที่ต้องให้แบบระมัดระวังนี้得小心ทุกคนก็จำประโยคนี้เอาไว้ระวังเรื่องอะไรใส่สิ่งนั้นไว้ด้านหลังได้เลยไม่ว่าจะเป็น verb หรือคำนามได้หมดนะคะอย่างเช่น我得小我得小心车ฉันต้องระวังเรื่องรถละ你得小心车คุณต้องระวังรถนะ我得小心夹菜นะคะ夹菜คือ keep ขึ้นมานะคะใช่แปลว่าอาหารเพราะฉะนั้นก็คือต้องระวังเรื่องการคีบอาหารละก็คนไทยจะอารมณ์มามาเดี๋ยวคีบอาหารต้องระมัดระวังแล้วแหละเดี๋ยวตอนคีบอาหารจะต้องระมัดระวังแล้วแหละ我得小心夹菜我得小心夹菜เดี๋ยวตอนคีบอาหารฉันต้องระวังฉันต้องระมัดระวังเรื่องการคีบอาหารแล้วแหละเพราะว่าถ้าตกลงไปเนี่ยนะคะตกลงไปก็桌子上了或者餐桌上了他怕那个男朋友的妈妈会骂他说你怎么吃饭像种地一样对吧นะคะ对หูน้อยพิมพ์มาครบเลย第一次去男朋友家你怎么吃饭像种地一样捡起来好厉好严厉啊我得小心夹菜ถูกต้องนะคะพี่มุ้ยเก่งพี่สัสพรเก่งมากพี่ชัยชาญเก่งมากนัทมนเก่งมากนะคะจ๋าชาเห็นมั้ยตอนนี้เราได้สับคำนี้เวลาที่เราไปกินข้าวกับเพื่อนคนจีนใช่ไหมเราก็อาจจะบอกเอ้ยว่าปังหนีเจ้าชายว่าปังหนีเจ้าชายเดี๋ยวฉันคีบอาหารให้เธอนะแต่เวลาคีบเดี๋ยวนี้ต้องระวังนะคะเนื่องจากเป็นช่วงของโรคระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้กงย่งควายจื่อถ้าจะคีบอาหารให้กับคนอื่นต้องใช้ตะเกียบกลางนะคะเพราะตอนทุกคนกลัวโควิดเหมือนกันเนาะอะไรแบบนี้อ่ะไปต่อค่ะพร้อมยังให้ฟังตั้งแต่ต้น第一次去男朋友家，你怎么吃饭像种地一样？捡起来，捡起来，好严厉啊！我得小心夹菜。阿姨，我马上捡起来。好不外哈，好不外哈。那个女孩子，这个女孩子不小心，那哈把菜，那哈。นะคะ怎么样呢不小心ใช่ไหมเขาไม่ทันระวังนะไม่ทันระวัง夹菜的时候掉到桌子上了夹菜的时候掉到桌子上了ตอนที่ keep อยู่เนี่ย keep อาหารอะ夹菜的时候ตอนที่ keep อาหาร掉到桌子上了ตกลงไปบนโต๊ะใช่ไหมคะเขาก็เลยพูดว่าไอ้ย่ะใช่ไอ้ย่ะตายละไอ้ย่ะนะคะเราเขาพูดว่าไง我得小心夹菜。หลายคนก็จะได้แต่ใช่มักแปลว่าผักนะคะไม่ค่ะใช่แปลว่าอาหารผักมันจะแปลว่าผักต่อเมื่อมีชื่อผักอยู่ข้างหน้าเวลาที่เราพูดว่า我去买菜แปลว่าฉันไปซื้อกับข้าวไม่ได้ไปซื้อผักเดี๋ยวหนูจะงงนะคะเพื่อนบอก我去买菜กลับมามีแต่หมูเห็ดเป็ดไก่มีอาหารทะเลไม่มีผักเลยก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นใช่ส่วนใหญ่จะแปลว่าอาหารจะแปลว่าผักนะคะก็เวลาที่เรามีชื่อผักอย่างเช่นปลายแช่ผักกาดขาวคงซินแช่ผักบุ้งนะคะเฉียนซินแช่ผักกะหล่ำปีนะจ๊ะนะซีซีน่าจะเพิ่งแบบเคยมาเรียนเขาสิแน่เลยถ้าเรียนเพจนี้มานานๆแล้วนะคะตามเพจนี้มาตลอดจะรู้ว่าจริงๆเราใช่เนี่ยมันแปลว่าผักก็ได้ vegetable ก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะหมายถึงกับข้าวหรืออาหารนะคะเวลาที่ไปกินข้าวกับคนจีนแล้วก็พูดว่า多吃菜少吃饭คนจีนชอบพูดอย่างนี้เวลาไปกินข้าวข้างนอกเขาจะบอกว่า多吃菜少吃饭คนไทยก็แปลว่าเขาบอกให้เรากินข้าวเยอะกับผักเยอะๆไม่ให้เรากินเนื้อค่ะไม่ใช่นะเขาบอกให้เรากินกับข้าวเยอะๆเรากินกับข้าวเยอะๆแล้วก็กินข้าวน้อย
ออกมากินข้างนอกให้กินกับข้าวเยอะๆแล้วกินข้าวน้อยๆไม่ได้หมายถึงให้กินผักเยอะๆนะคะเดี๋ยวไปปล่อยไก่อายเขานะคะอีหวยติวเหลียผักนี่ติวเหลียกลัวไปเขินไม่น่าแตกนะคะชูไช่ถึงจะแปลว่าผักถูกต้องค่ะคุณหมอซื่อตรงเก่งมากเนาะอ่ะอันนี้ที่ต้องสอนเพราะว่าคนไทยหลายคนกลับมาเล่าเคยมาเล่าให้ลูกศิษย์เราหรือมาเล่าแบบพอเรียนกับเราซื้อเราเก็ตเลยว่าไช่อ่ะมันไม่ได้แปลว่าผักอย่างเดียวมันแปลว่าอาหารเพราะเขาบอกว่าเขาก็ได้ยินประโยคแบบนี้ตัวชูไช่ชาวซูฟานเขาก็ไม่กล้าแบบตักอาหารอย่างอื่นก็คือกินแต่ผักอย่างเดียวกับกินแต่ผักอย่างเดียวข้าวไม่กล้ากินเยอะเขาบอกเฉาชูฟานแล้วเขาบอกให้ตัวชูไช่นางก็ขี้แต่ผักอย่างเดียวเหมือนตอนนั้นอ่ะอีกคนหนึ่งไปกินข้าวกับคนจีนแล้วพูดว่าเขาถามว่านี่ชื่อโรมาหนี่ชื่อโรมาตอบว่าผมไม่ชื่อโรคือเขาใส่แล้วทั้งโต๊ะนั้นมาแต่ผักอย่างเดียวเพื่อนคนจีนถามว่านี่ชื่อโรมาคนจีนถามว่านี่ชื่อโรมาถ้าแปลงคือคุณกินเนื้อนะคนไทยโรมันแปลว่าเนื้อซึ่งคนไทยพอพูดถึงเนื้อคือเนื้อวัวคนจีนโรคือเนื้อทุกอย่างหมูเป็ดไก่ปลาคือโรใช่ป่ะแต่คนไทยอ่ะพอได้ยินคำว่าโรแปลว่าเนื้อใช่ป่ะเนื้อเราก็นึกว่าเนื้อวัวแต่คนจีนก็ถามว่าเธอกินพวกเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้ไหมนะหรือชื่อโรมาเขาจะได้แบบสั่งอาหารที่เป็นเนื้อเพื่อนไม่ใช่เพื่อนลูกศิษย์เราซื้อตอบว่าวัวไม่ชื่อโรคือเพื่อนจะบอกว่าฉันไม่กินเนื้อวัวแต่นางตอบว่าวัวไม่ชื่อโรคไม่กินเนื้อคือนางบอกว่านางไม่กินเนื้อวัวแต่ว่าคนไทยอ่ะบอกว่าไม่กินเนื้อคือโรคตัวเดียวจริงๆถ้าหนูจะตอบก็ตอบวัวไม่ชื่อเหนียวโรคนะวัวต้องตอบว่าวัวไม่ชื่อเหนียวโรคแต่นางบอกวัวไม่ชื่อโรคไม่กินเนื้อปรากฏเพื่อนคนจีนก็เลยสั่งมาแต่ผักอย่างเดียวได้กินเจเลยค่ะมื้อนั้นอดกินอาหารอร่อยประจำถิ่นเลยนะนางกินเจมีแต่ผักทุกจานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นอะไรที่แบบเวลาแบบนักเรียนจะไปก่อนจะไปทำงานที่เมืองจีนไปเรียนที่เมืองจีนพูดอย่างเงี้ยเราจะต้องแบบเราจะเย็นเน้นย้ำเสมอเพราะว่าไม่งั้นนะแบบจะเข้าใจไม่ตรงกันคือคนไทยเราเนื้อเนี่ยเวลาได้ยินคำว่าโรคแล้วมันแปลว่าเนื้อใช่ป่ะเราก็เลยนึกว่ามันแปลว่าเนื้อวัวมันไม่ใช่คนจีนพูดถึงโรคนี่คือแบบหมูเห็ดเป็ดไก่อาหารทะเลได้หมดเลยคือเนื้อสัตว์นะคะแต่ถ้าหนูไม่กินเนื้อวัวนะบอกว่าปุชิเหนียวโรคต้องพูดเต็มๆว่าหัวปุชิเหนียวโรคเพราะถ้าพูดว่าหัวปุชิโรคจะหมายถึงว่าไม่กินเนื้อสัตว์คือกินเจหรือว่ากินมังสวิรัติโอเคป่ะเนาะอันนี้เป็นวัฒนธรรมเล็กๆน้อยๆนะคะไปต่อนะมาฟังกันอีกรอบนึงนะคะว่าผู้หญิงคนนี้เขาพูดว่าอะไรต่อนะหลังจากที่เขาทำอาหารตกนะคะ好严厉啊我得小心夹菜。哎呀我马上捡起来。可不吧。阿姨我马上捡起来放满。哎呀我马上捡起来。阿姨我马上捡起来。啊阿姨我马上捡起来。แต่จริงๆอ่ะคำนี้มันก็คือแบบบางทีเราฟังนะแล้วเราไม่เห็นซับอ่ะนะคะก็ได้ยินเป็นไออ่ะหัวหมาซ่อนเสียงสลายก็ได้เหมือนกันนะคะแต่จริงๆคือเสียงมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะคะอันนี้ไม่ได้ซีเรียสไม่เป็นไรถ้าได้ยินไออ่ะก็ไม่ว่ากันนะคะชูโชว์บอกเย่ๆเก่งมากค่ะชูโชว์ตอบถูกใช่ไหมเขาบอกอ้ายีนะคะเป็นเรียกชื่อยานะคะคุณนะคะใช่หัวมาช่างแล้วก็เจอคำเดิมอีกแล้วเจนฉี่และหัวมาช่างเจนฉี่และหัวมาช่างเจนฉี่และอันนี้ไงเราเรียนไปหน้าเมื่อสักครู่นี้ใช่ป่ะหน้านี้ไงเจนฉี่และแปลว่าคีบขึ้นมาเก็บขึ้นมาจริงแปลว่าเก็บขึ้นมานะคะหัวมาช่างเจนฉี่และอาหยี我马上捡起来我马上捡起来นะคะตอนนี้捡起来ทุกคนรู้อยู่แล้วแปลว่าเก็บขึ้นมาใช่ไหมอาหยี我马上捡起来นะคะอาหยีคือใครอาหยีก็คือคุณน้านะคะเรียกว่าคุณน้าอ้ายคือคุณน้าหัวแปลว่าฉัน
马上马上แปลว่าทันทีหรือแปลว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คือแบบเดี๋ยวทำทันทีเดี๋ยวหนูในนี้อาจจะเป็นหนูก็ได้เดี๋ยวหนูรีบเก็บขึ้นมาเลยค่ะอารมณ์ว่าเดี๋ยวฉันเก็บเดี๋ยวหนูเก็บขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวหนูรีบเก็บเลยนะคะอายิวัวมาชันเจียนสิไลอายิวัวมาชันเจียนสิไลอืมใช่เก่งมากน้องปลาตัวเหรอน้อยน้อยตัวเหรอนะคะหงตัวเหรออ่าเยี่ยมมากน้องการเก่งมากนะคะคุณหมอเก่งมากค่ะอายิวัวมาชันเจียนสิไลถูกต้องนะคะพี่ชายชายอายะวัวมาชันเจียนสิไลก็ได้มันคำคล้ายๆกันนะคะอ่ะไปฟังต่อค่ะฟังใหม่阿姨，我马上捡起来，掉的咱不吃啊！得隐瞒，得隐瞒哈！啊？被เจอแม่แฟนเรียกครั้งแรกเรียกประมาณนี้หรอกใช่คือบางทีก็บางคนก็เรียกม้ามาเลยแต่ส่วนใหญ่จะเรียกม้ามาก็ต่อที่ต่อเมื่อแบบเขาให้เรียกแล้วอ่ะเขาจะว่าที่เปี๊ยจ่ายเราไม่ต้องเรียกว่าม้าอ่ะก็เรียกแม่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยเรียกแม่แต่แบบตามมารยาทแล้วเรียกอาหยีไว้ก่อนนะคะเรียกอาหยีไว้ก่อนเนาะเหมือนกับไปถึงเรียกแม่เลยมันก็แบบมันยังไงอยู่ไปครั้งแรกเนาะมันจะดูแบบเหมือนแบบเราเป็นเจ้าบ้านมากไปหน่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เกรงใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกเป็นอาหยีนะคะประมาณนี้นะคะ我们听一样什么น้องสองว่าไงเดี๋ยวแอบดูกันอ๋อได้ยินเป็นไออ่ะใช่ไหมวัวมาซังเจียนชิไลจริงๆเวลาถ้าฟังผ่านๆอาจจะได้ยินเป็นไอหยาก็เหมือนกันไอหยาวัวมาซังเจียนชิไลนะคะเอาใหม่เอาใหม่ฟังอีกรอบนึงว่าอาหยีพูดว่าอะไรแม่แฟนนะคะนานเพื่อนและแม่说什么掉了咱不吃啊เขาพูดว่าอะไรคะเมื่อกี้หล่นใช่ปะมันหล่นใช่ไหมแล้วเขาพูดว่าอะไร掉了咱不吃啊ทันไหมคะเขาพูดว่าอะไรในหม่อมไม่ใช่หม่อมมาเราอยู่เราซื้อเราฟังอยู่ว่าไงนะคะได้ยินไหมคะเจ้าหรอตกแล้วไม่ต้องกินหรอกจ้ะอ้าวบางคนแปลมาเลยนะคะเจียวเหรออ่าเจียวเหรอเจียวเสียบุชื่อหรอใกล้เคียงละมีคนบอกบุชื่อหรอเขาพูดว่าอ่าเฉลยเจียวจะบุชื่อเจียวเหรอจานบุชื่อเจียวเหรอเขาบอกว่าเจียวเหรอเจียวเหรอได้ยินไหมคำว่าเจียวเหรอเจียวเดี่ยวล่ะเอาแค่นี้ก่อนเดี่ยวล่ะแปลว่าตกลงไปแล้วเดี่ยวล่ะตกแล้วก็คืออาหารที่มันตกลงบนโต๊ะแล้วเดี่ยวล่ะเดี่ยวล่ะจานจาน不吃了เดี่ยวล่ะจาน不吃了เขาบอกว่าตกแล้วพวกเราก็สารนี่คือผู้พูดบวกผู้ฟังเข้าไปด้วยนะคะจำไว้นะสารแปลว่าผู้พูดรวมผู้ฟังเข้าไปด้วยก็คือรวมแฟนของลูกชายเข้าไปด้วยเราสองคนสารนะคะเดี่ยวเหรอสารเราสองคนเนี่ย不吃了不吃了是什么掉了咱不吃了不ไม่吃ว่ากิน了แปลว่าแล้ว掉了咱不吃了ตกแล้วเราไม่กินแล้วนะอารมณ์แบบนี้掉了咱不吃了มีจริงๆมันมีศัพท์น้ำเสียงคำบอกน้ำเสียงข้างหลังด้วยนะคะ咱不吃了啊เราไม่กินแล้วเนาะอารมณ์ประมาณนี้นะเดี๋ยวเหรอจานบุชื่อเหรอนะเขาจะมีเดี๋ยวสังเกตคุณแม่เขานะเขาจะมีคำว่าจานบุชื่อเหรออ๋อนะอ๋อแบบนะประมาณนี้จานบุชื่อเหรอนะคะเดี๋ยวลองฟังดูนะฟังใหม่
ตรงนี้ได้แล้วนะทานแล้วเดี่ยวละแสนปุ๊ดชื่อละอะอะในที่แม่แฟนพูดคือประมาณเนาะประมาณนี้นะคะมาฟังใหม่掉了咱不吃啊掉了咱不吃啊掉了咱不吃啊เสร็จแล้วนะเขาพูดอะไรต่อมาตั้งใจฟังกันทุกทีเนาะประโยคต่อไปแล้วนะเอ้ย你吃不吃啊给你吃那一位哈阿姨说什么阿姨说什么掉了咱不吃啊给你吃答应吗好不坏来嗯还反应了那你爱呢掉了咱不吃啊给你吃好不坏来ท่าทางแม่จะชอบแฝดลูกชายน้ำเสียงดีเชียวนะคะแล้วพูดกับลูกชายว่ายังไงตลกเก๊มีชื่ออ่าชูชูบอกเก๊มีชื่อแล้วก็พี่แพทย์ทีสุดเก๊มีชื่อพี่สมเด็จสุดเก๊มีชื่อ掉了咱不吃啊给你吃你吃给你吃给ปกติแล้วก็จะแปลว่าให้ใช่ไหมปกติแล้วจะแปลว่าให้แต่เวลาที่ใช้ตอนเราส่งของส่งบางสิ่งบางอย่างไปให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเวลาที่เราใช้พูดตอนที่เราส่งของไปให้อีกฝ่ายหนึ่งก็จะหมายถึงอ่ะนี่อารมณ์ประมาณว่านี่คือมันเป็นสำนวนการใช้นะคนไทยจะไม่ค่อยพูดว่าให้อย่างนี้ใช่ป่ะจะแบบนี่นะเวลาเรายื่นของให้ลูกค้าเหมือนกันแต่ว่าถ้าพูดกับลูกค้าต้องพอยเก๋งนี้เวลาเรายื่นของให้คนไทยลูกค้าคนไทยจะว่านี่ค่ะใช่ไหมคะเนาะคนไทยจะว่านี่ค่ะลูกค้าส่วนคนจะพูดว่าเก๋งนี้เก๋งนี้ยื่นเงินถอนให้เก๋งนี้ยื่นเงินถอนให้ก็เก๋งนี้คนไทยก็บอกว่านี่ค่ะเงินถอนคนจีนพูดอะไร给您钱给您找钱นะคะจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นวัฒนธรรมการใช้ภาษานะคะถ้าแปลจริงๆตามพจนานุกรมแปลว่าให้แต่เวลาที่เราเอาของยื่นไปให้กับอีกฝ่ายเก๋จะหมายถึงว่านี่นะคะแล้วเราก็เอาของนั้นให้กับเขาเนาะอันสุดท้ายง่ายสุดเลยค่ะน้องปุ๋มบอก เสียงว่าหน่อยเราซื้อสงสัยไม่ไกลไปค่ะแต่แม่สองมาตรฐานมากเลยใช่ปะอ้าวแกกินซะชูโชนี่แปลได้ใจมากนะคะอร่อยอ้าวแกกินซะเก๊แล้วก็บอกว่าหนีเชิร์ตอ่ะหนีก็คือเธอใช่ป่ะเอาแปลตรงๆนะคือคุณนะคะแล้วก็ชื่อแบบว่ากินแต่ในที่นี้นะคะก็จะหมายถึงอ่ะลูกนี่ลูกกินเลยกินอันนี้ตกนะไม่ให้กินในจานให้กินอันนี้ตกแต่บอกลูกบอกไม่ใช่ลูกสะพ้ายเขาเรียกว่าน้านผองหยอกนะไม่ใช่儿子呢儿子女朋友很火闷了啦儿子女朋友是吗他跟儿子的女朋友说掉了咱不吃了掉了咱不吃了然后他就夹那个掉的给儿子然后说给你吃你看妹你的困惑我喊个没抹了你看แกกินซะอารมณ์ประมาณนี้อ่ะลูกกินซะลูกกินเลยอ่ะอันนี้ลูกกินเลยนะคะแฟนทำตกลูกก็ต้องกินของที่แฟนตกเนี่ยแหละอารมณ์ประมาณนี้นะคะอ่ะไปดูกันใหม่掉了咱不吃啊马上捡起来掉了咱不吃啊给你吃น่ารักมากเลยเนาะใช่ไหมคะเป็นยังไงไหนดูสิทุกค
นกดหัวใจมาให้เยอะมากนะคะตอนท้ายนะถ้าแม่แฟนเป็นแบบนี้ขอไม่กินข้าวไม่ดื่มน้ำนะคะไปนั่งสวยๆแล้วก็กลับดีกว่ากดดันเนี่ยนะคะช่วงนี้นะคะตกก็ต้องกินค่ะหมูแพงนะทั้งหมดตลกอ่ะตัวหมูแพงนะคะเหยออี้ซื้อได้มาแต่ชอบนะทั้งหมดว่าตกก็ต้องกินค่ะหมูแพงนะคะโอเคเก่งมากฮิริอ่ะใช่ค่ะคุณหมอยอดเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วก็ชุดจะบอกว่าโยเต้าหลีเพราะหมูแพงตกก็ต้องเก็บนะคะพี่ยุ้ยน่ารักมากสรุปมาให้เพื่อนๆแล้วนะคะนะคะนี่เขาแปลว่าประโยคที่8นะคะนิวเชอร์อ่ะกินสิ น่ารักแม่แฟนจะเป็นแบบนี้ไหมคะนะคะแสดงดีทุกคนเลยแต่ยังสู้เหล่าสื่อไม่ได้อันนะชอชมมาอีกแล้วนะคะชอแชร์ชอชมมาแล้วนะคะน่ารักขอบคุณค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยจริงๆก็คือแบบเรียกว่าจริงๆเมืองจีนเนี่ยเราจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของแบบแม่แฟนดุแม่แฟนกดขี่ข่มเหงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่จริงๆปัจจุบันน่ะมันปรับเปลี่ยนไปเยอะมากๆแล้วนะแม่แฟนน่ารักเยอะมากแบบคล้ายๆว่าเหมือนกับเขารู้สึกว่าเขาก็เคยโดนแบบนั้นมาก่อนเคยโดนแบบกดขี่ข่มเหงรังแกอารมณ์ประมาณนี้นะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาตอนนี้คือเขามีลูกคนเดียวมีลูกสองคนเขาก็อยากจะให้แบบครอบครัวมีความสุขอย่าไม่อยากให้แบบอารมณ์โมเมนต์เหมือนเขาที่เขาเคยโดนมาก่อนเขาก็จะดีกับลูกสะใภ้แล้วก็รักลูกเขาเรียกว่าอะไรอะรักหลานอะลูกของลูกชายรักหลานมากอะไรประมาณนี้ก็แต่ก็ที่แบบยังแบบชื่อคนเกย์นั่นก็เอิร์ธซีฟูของตัวยาลี่เย่หยกเอิร์ธซีฟูคือลูกสะใภ้แบบกดดันก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าเราสู้ว่ามันดีขึ้นเยอะนะดีขึ้นเยอะอย่างน้องสาวเราซื้อจ้าแก่中国人ใช่ปะจ้าเต้าหู้นั้นแต่งไปที่หูนั้นนะคะเขาก็แบบแม่สันก็น่ารักตอนที่เราซื้อไปกู้เนียนนะคะ两年前老师去湖南过年啥也是住他们家ก็ไปอยู่บ้านเขาเขาก็แบบให้ห้องพักห้องนึงใหญ่มากนะแล้วก็แบบทำทุกอย่างให้หมดเลยอะเกรงใจมากแล้วก็เตรียมน้ำอุ่นเตรียมอะไรให้หมดตื่นเช้ามาก็มีกินเหลือแถมแบบตอนที่แบบเราซื้อลูก3คนใช่ป่ะตอนที่เรากินข้าวอยู่อ่ะเขาก็จะพยายามช่วยเราตลอดเลยนะแบบเดี๋ยวอุ้มลูกให้นะเพราะท่านเบบีมากลิชี่เพิ่งจะคลอดมาไม่นานน่าจะประมาณ7เดือนใช่มั้ยก็แบบต้องอุ้มตลอดใช่ป่ะยังเดินยังยืนยังนั่งเองไม่ค่อยได้ไงก็ต้องอุ้มไปกินไปเขาก็รู้สึกว่าแบบเนี้ยไม่มีมารยาทกับแขกให้แขกต้องอุ้มไปกินไปเชื่อมั้ยว่าทั้งโต๊ะอ่ะทั้งครอบครัวผัดกันอุ้มลิชี่ใหญ่เลยอ่ะเราก็แบบเราสู้ไม่เชื่อไม่เชื่อท่านเนี่ยจะหัวเราสู้ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าแบบลูกติดเราซื้อมากเหนียนจะหัวเหนียนจะหัวก็คือแบบเขาติดเราซื้อมากใช่ป่ะแบบใครอุ้มกันขนาดพ่อปีอุ้มยังไม่ได้เลยจะสวยอีกคนเป้าจะทานเหนียนจะหัวมาถ้าจะไม่เชื่อว่าจะสิหลายไปย่อมผู้หลานทักคู่เด็กเขาลีหายไม่งั้นจะร้องหนักมากเขาก็ร้องหนักมากเขาแบบเอาไปไกลๆเลยนะเอาไปอยู่หน้าบ้านอ่ะแล้วเขาก็แบบอุ้มแล้วแบบพยายามจนครบรอบทุกคนแบบไม่ไหวแล้วค่อยมาส่งคืนเหล่าเสือเราซื้อก็แบบเกรงใจมากเราเองก็จะแบบหยิบมาอุ้มเขาก็ไม่ยอมอ่ะเราก็ต้องรีบกินให้การค่อยชื่อการค่อยชื่อเสร็จแล้วเราก็แบบจะได้ไปอุ้มอะไรอย่างเงี้ยมันแต่น่ารักมากเลยนอกจากดีกับน้องเราเสือนะก็ดีกับเราเสือมากๆแล้วก็ดีกับทุกคนในครอบครัวของเราเสือหมดเลยน่ารักมากๆนะคะเสียงชื่อของชาวโร่อ่ะอยากกินแล้วใช่ไหมพี่แพทริกจ้ะตอนนี้รณรงค์เรื่องฟู้ดเวสต์ไหมครับแบบพวกรายการตะเวนกินนะก็มีนะคะเรื่องตะเวนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอคลิปแบบกินอะไรแปลกๆนะก็น้อยลงนะก็น้อยลงนะคะตั้งแต่แบบเริ่มโควิดอะไรพวกเนี้ยนะคะโอเคฟังขู่ประโยคสุดท้ายนี่แหละเดี๋ยวเราลองฟังใหม่นะคะเดี๋ยวทวนให้ก่อนทุกคนค่ะประโยคแรกนะ第一次去男朋友家ประโยคที่หนึ่ง第一次去男朋友家第二你怎么吃饭像种地一样捡起来好严厉啊我得小心夹菜阿姨我马上捡起来掉了咱不吃了呀给你吃โอเคนะได้ครบแล้วเดี๋ยวเราไปฟังใหม่อีกรอบนะคะแล้วลองมาฟังอันนี้ของเราซื้อเลยดีกว่าใน第一次去男朋友家
捡起来，捡起来。好严厉啊，我得小心夹菜。是，阿姨，我马上捡起来。掉的咋不吃啊？给，你吃。เหนียนต้องเป็นเหนียนที่แบบว่าเหนียวนะเหนียนจวบนะคะนี่โอเคเป็นไงถ้าอยากฝึกฟังอีกนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะวิธีที่1ก็คือสามารถไปทวนได้ก็คือไปดูใน TikTok ได้นะคะใน TikTok หนังสือมีลงคลิปนี้เอาไว้นะคะเป็นคลิปที่แปลเสร็จแล้วของช่องหนังสือเลยนะคะก็คือไปดูได้นะอันนี้จะเป็นแบบที่แปลภาษาไทยใส่ไปแล้วแต่ว่านักเรียนสามารถวนฟังได้หลายๆเที่ยวก็จะทำให้ทักษะการฟังเราดีขึ้นเพราะเราได้เรียนคำศัพท์มาแล้วนะคะคำว่าหมาร่างไม่ได้ยินเลยอ่ะว่าหมาเจนสิแหละนะคะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เราจะลงคลิปนี้ให้ที่หน้าเพจด้วยนะคะเดี๋ยวคืนนี้今晚等那个我们直播完之后我再把这个短频发到 Facebook 上好吧发到粉丝网页上แล้วค่อยโพสต์ไว้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะก็จะได้แบบฝึกฟังเยอะๆเราซึ่งก็หาทุกอย่างนะทำให้นักเรียนเรียนได้ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดแล้วก็หลากหลายเราจะได้นอกจากเรียนแล้วเราจะได้ฟังจริงๆนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะไปคุยกับคนจีนได้เราก็คือต้องเรียนรู้เราเรียนเสร็จแล้วเราก็ฝึกฟังจากคลิปพวกนี้แหละคลิปสั้นคลิปเรียนจีนแล้วก็เรียกว่าไงอ่ะพอเจอคนจีนอ่ะเราจะได้เวลาเขาพูดมาเราจะได้รู้สปีดความเร็วของเขาว่าประมาณไหนเพราะคนจีนพูดจริงๆมันจะมีเสียงเร็วเสียงช้าด้วยเออคือไม่ใช่เสียงเร็วเขาเรียกว่าอะไรคะจู่ๆจงอินชิงอินเสียงหนักเสียงเบาบางทีบางคำเราไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องไปซีเรียสเราจับใจความหลักๆก็คือคำหลักๆให้ได้ก่อนแต่พอหนูฝึกไปบ่อยๆหนูจะได้ยินครบทุกคำแต่ช่วงแรกเนี่ยอาจจะบางคำเราไม่ได้ยินเพราะเราแบบหูเราจะยังแบบเรียกว่ายังไม่ชินกับสำเนียงนะคะเพราะฉะนั้นต้องฝึกเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังเราซึ่งก็จะหาคลิปสนุกๆสั้นๆแล้วก็เรียกว่าฟังง่ายหน่อยมาฝึกให้กับทุกคนแล้วเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มรีเวลความยากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าใครที่ชอบ就是今天的教学方式给我打赞过来点赞过来ถ้าเกิดใครที่ชอบวิธีการสอนของวันนี้นะคะทักษะการฟังก็กดไลค์พิมพ์บอกเราซื้อด้วยนะคะเนาะถ้าเกิดไม่ชอบไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นบั่นทอนกำลังใจนะคะก็แค่แบบโอเครู้คนเดียวนะคะวันหลังก็ไม่ต้องมาก็ผ่านแค่ผ่านไลฟ์นี้ไปถ้าเกิดใครชอบไงพิมพ์บอกนะคะเราซื้อก็ไว้คัดหาเวลาแล้วก็จัดตารางใส่อันนี้ลงมาด้วยนะคะเป็นอีกทักษะหนึ่งในการเรียนภาษาจีนนะคะน้องการบอกชอบค่ะวิธีสอนของเราซื้อหลากหลายแล้วก็สะดวกมากจำง่ายโอ้ขอบคุณค่ะน้องดีใจนะคะวอทิงลี่เขินจิมปู่แอบพี่แพทริกก็เก่งขึ้นเยอะใช่ไหมเริ่มฟังได้นะคะในนี้จริงๆอ่ะในนี้ของเราซื้อเราซื้อทุกวันเลยนะก็เกือบทุกวันเราจะมีคลิปแปลแบบนี้นะคะเลือกมาสั้นๆง่ายๆเนี่ยมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็ได้ข้อคิดด้วยเพราะจริงๆเนี่ยบอกว่าเรียนภาษาอย่างเดียวไม่พอเราควรจะได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตของคนจีนหรือว่าเรียนข้อคิดคุณธรรมแล้วก็การใช้คำศัพท์แล้วก็สปีดความเร็วในเร็วช้าของการพูดของคนจีนซึ่งสามารถมาดูเนี้ยได้อย่างอันเนี้ยคนก็แบบตอบรับดีมากแฟนแบบนี้รับได้ไหมไปลองคลิกดูได้น่าสนใจมากเหมือนกันนะคะไงก็ฝากเอาไว้ด้วยเดี๋ยวคืนนี้เราซึ่งก็จะลงให้ที่หน้าแฟนเพจอีกทีนึงนะคะก็ไปฝึกฟังกันไปฝึกฟังกันอีกทีนึงนะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เนาะไปฝึกฟังกันเยอะๆนะคะชอบมากเลยดีใจนะคะโชว์ขอบคุณครับจ้าเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยที่หน้าเพจเราซื้อก็มีโพสต์อันนี้เอาไว้ให้กับนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนเห็นอย่างอันนี้วันนั้นที่สอนเรื่องชุนเฉียจำได้ป่ะที่สอนชุนเฉียนะคะตอนที่สองอ่ะเราซื้ออ่านให้ทุกคนฟังอีกรอบนึงแล้วนะคะ
ใครที่แบบวันนั้นเรียนแล้วในไลฟ์เนี่ยแล้วอยากจะฝึกฟังนะคะก็มาฝึกฟังในคลิปนี้ได้เนาะเราซื้อก็อ่านให้กับทุกคนฟังแล้วก็ไปฝึกฟังได้แล้วก็ใครที่ฟังจนชินแล้วก็สามารถที่จะลองฝึกพูดได้แล้วก็ส่งคลิปให้กับเราซื้อนะคะมีเพื่อนๆหลายคนก็ส่งคลิปมาแล้วเนาะมีฝึกอีกไหมชอบมากนะคะมีค่ะเดี๋ยวมาเรื่อยๆนะคะ CC บอกชอบค่ะวิธีการสอนของเหล่าชื่อมากครับทำให้ผมรู้คำศัพท์มากขึ้นโอเคอันนี้ลองฟังไหมเราจะได้ฝึกฟังไปด้วยกันแล้วเกิดใครชอบเดี๋ยวไปย้อนดูไลฟ์เก่าๆได้นะคะทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาดูอีกเพียงตัวเว็บ春节开始时工作很忙的人都会利用春节继续拜年探访亲戚拜访朋友这时他们通常会带些礼品比如老人爱吃的糕饼小孩爱吃的糖果等大家见了面还要说些吉祥话像新年快乐春节快乐万事如意恭喜发财之类当然也有不少人是通过电话拜年互相祝福新的一年吉祥如意อันนี้ก็เป็นบทความสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของวันตรุษจีนตอนที่2ที่ป๊อปปี้อยากสื่อสอนในไลฟ์นะคะสามารถไปกดติดตามแล้วก็เรียนรู้ความหมายแล้วก็คำศัพท์เพิ่มเติมได้นะคะป๊อปปี้อยากรอฟังการอ่านของทุกๆคนนะคะส่งใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะมีส่งได้คลิปนี้ได้เลยค่ะด้วยนะคะยังไงก็ลองดูนะคะเพิ่งมาตามเหล่าซื้อค่ะชอบวิธีสอนมากซื้อจะมาทุกวันอะไรหรอคะอยากมาทันเรียนไลฟ์บ้างซื้อจะมาทุกวันเลยค่ะอันนี้คือคำตอบนะมาทุกวันมาสอนทุกคืนสอนฟรีทุกวันสอนฟรีทุกคืนนะคะเนาะแล้วก็มีคอร์สออนไลน์ด้วยนะสำหรับคนที่อยากจะช็อปเนี่ยค่ะอยากจะเรียนรู้กับป๊อปปี้อยากซื้อก็ลงคอร์สออนไลน์ด้วยได้นะคะน้องชูโชว์จริงมากค่ะเห็นด้วยสุดๆเห็นด้วยกับอยากให้คนจีนทุกคนพูดชัดแบบเหล่าชื่อจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นคุณครูอะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเขาก็สอนเขาพูดชัดเหมือนเหล่าชื่อทุกคนนั่นแหละแต่ว่าตอนที่ใช้ชีวิตจริงๆอะมันจะพูดเร็วค่ะเขาจะพูดเร็วก็เป็นเหล่าชื่อก็ส่งพูดเร็วเหมือนกันแบบมันเหมือนคนไทยเวลาที่อยู่ในห้องเรียนคนจีนเขาจะบอกว่าอยากให้ทุกคนพูดเหมือนคุณครูตอนอยู่ในห้องเรียนอะแต่พอไปคุยกับเพื่อนอะเพื่อนพูดอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่ค่อยทันแบบเหมือนกับอย่างเช่นในหนังสือเรียนพูดว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างรสชาติเป็นอย่างไรบ้างพอไปเจอเพื่อนปุ๊บตอนเพิ่งเรียนมาเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไรบ้างเว่ยเต่าสมัยยังพอไปคุยกับเพื่อนปุ๊บเพื่อนพูดว่ารสชาติเป็นไงงงเลยรสชาติเป็นไงเป็นไงกลับมาถามเราซื้อเป็นไงเราซื้อเป็นไงก็เลยบอกว่าเป็นไงย่อมาจากว่าเป็นไงบ้างค่ะคนจีนเขาก็มีนะเขาก็งงกับคนไทยเหมือนกันนะหรือบางทีแบบถามว่าในห้องเรียนสอนว่าชอบหรือเปล่าหรือว่าชอบไหมเธอชอบไหมเธอชอบไหมเขาก็ท่องไปคือนิชิวันมาเธอชอบไหมเพื่อนคนไทยพูดว่าชอบป่ะชอบป่ะกลับมาถามป่ะมันแปลว่าอะไรเราจะปะอันไหนไม่เห็นเคยได้ยินเลยปะไม่มีปะมันเป็น verb แปลว่าเชียร์มันไม่ใช่มันอยู่ท้ายประโยคอะเราซื้อชอบปะชอบมะส่วนมะเนี่ยไม่มีคุยไป คือเข้ามาถึงมะคืออะไรมะไม่มีภาษาไม่ยอมมะมะละปะมะละกออย่างเงี้ยเขาบอก不是不是就是放在句尾的那个ชอบมะชอบมะเราก็โอเคมะก็คือชอบหรือเปล่ามะจะซื้อหรือเปล่าตลกนักเรียนคนจีนก็จะมีอารมณ์แบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีแบบว่าชีวิตจริงกับในหนังสือมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะชอบนะชอบนะอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นกำลังใจให้เราซื้อนะคะชอบมากๆค่ะยินดีค่ะกี่โมงก็ประมาณเราซื้อจะมาช่วง2ทุ่มทุ่ม2ทุ่มอะไรประมาณนี้ไม่มีเวลาที่แน่นอนนะคะเพราะว่าจริงๆมันคือไลฟ์สไตล์ของเราซื้อคือแบบ
ช่วงสบายใจสุดแล้วเราสุดก็จะมาไลฟ์ให้กับทุกคนช่วงที่เราสุดมีความสุขพีคที่สุดของอารมณ์แล้วก็จะเข้ามาไลฟ์เนี่ยค่ะก็เลยแบบไม่ระบุเวลาแต่ก็จะช่วงแบบกลางคืนน่ะทุ่มสองทุ่มอะไรประมาณนี้หนูก็ทำภารกิจอะไรของหนูไปแล้วก็เดี๋ยวเราซื้อไลน์ปุ๊บ Facebook ก็แจ้งเตือนเพราะฉะนั้นกดติดตามเพจเอาไว้เขาก็จะมีแจ้งเตือนไปให้นะคะเราซื้อไม่ต้องซูสคริปต์เลยหรือครับเก่งจังหมายถึงว่าดูวันไหนเอ่ยชอบเนาะก็จะประมาณนี้ละกันแล้วก็ใครที่สนใจเนาะอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคที่อยู่ในซีรีส์นะคะหรือว่าประโยคที่คนจีนเขาใช้บ่อยจริงในชีวิตประจำวันเราซื้อแนะนำมาเจอกับเราซื้อได้ในคอร์ส Easy and Fun Chinese มันจะทำให้เราฟังคลิปเหล่านี้ได้ดีขึ้นฟังซีรีส์จีนที่แบบเป็นเรื่องอะได้ดีขึ้นนะคะก็คอร์สนี้เลย Easy and Fun Chinese นะนี่เลยใครสมัครตอนนี้ยังทันไลฟ์สดอยู่นะทันสอนแบบไลฟ์สดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไลฟ์จบเนื้อหาแล้วอะมันก็จะเป็นการดูย้อนหลังนะคะดูย้อนหลังได้ตลอดชีวิตเลยแต่ถ้าใครที่สมัครนะตอนนี้ยังทันอยู่นะคะยังทันไลฟ์สดแบบสนุกมากเราจะไลฟ์กันทุกวันจันทร์ช่วงเวลา 11:30 นประมาณนี้แต่ว่าใครไม่ทันไลฟ์ก็ย้อนดูได้อารมณ์นี้เหมือนดูไลฟ์สดนั่นแหละนะคะน้องแกบอกทุกวันนี้เลิกงานรีบกลับบ้านเตรียมตัวรอหลังสื่อไลฟ์เลยค่ะน่ารักมากค่ะน้องการเนาะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้มาเรียนกันเยอะๆนะครับคุ้มชัวร์คอนเฟิร์มขอบคุณค่ะลูกศิษย์ทุกคนขอบคุณนักเรียนทุกคนจริงๆนะคะแบบรู้ไหมว่าจริงๆบางทีมาอ่านคอมเมนต์ย้อนหลังนะคะบางทีสุดก็อ่านไม่ทันใช่ป่ะมัวแต่เมาส์อย่างเงี้ยตอนท้ายคลิปแบบสอนเสร็จแล้วก็คุยกันสนุกๆพอมาอ่านย้อนหลังแบบอุ๊ยนักเรียนช่วยกันเชียร์คอร์สของเราซัวเราซัวดีใจมากคือบางทีอ่านไลฟ์อ่ะอ่านไม่ทันเนาะเพราะเราก็คุยบางทีสอนนู่นสอนนี่ใช่มั้ยคะเราพอมาอ่านแล้วมันรู้สึกประทับใจมากๆว่าเราซื้อก็ไม่ต้องบอกอะไรก็คือแค่แนะเราซื้อก็แนะนำเนาะว่าคอร์สไหนเรียนอะไรบ้างเหมาะกับใครออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาแบบนี้เรียนมีพื้นฐานแล้วแต่แบบยังฟังไม่ค่อยได้หรือว่ายังพูดไม่ค่อยคล่องหรือบางทีคุยกับคนจีนแล้วเราไม่มีเนื้อหาประโยคคอนเทนต์ที่จะคุยกับเขาคือเงียบเดดแอร์แล้วเราจะคุยอะไรดีก็เลือกจากประโยคในคอร์สนี้ไปได้เลยนะคะแล้วแบบว่านักเรียนเชียร์คอร์สกันเยอะมากอ่ะเวลามาอ่านมันขึ้นแบบดีใจมากว่าแบบนักเรียนเรียนแล้วประทับใจแล้วบอกต่อขอบคุณมากๆเฟยฉางตะการเชื่อว่าเหมือนกับของใช้ดีแล้วบอกต่อแล้วซื้อก็ดีใจนะคะสจีบอกรอฟังนิทานค่ะได้นิทานอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวจัดให้รอฟังนิทานอยู่ใช่ไหมวันนั้นสอนเรื่องสาวจูไปใช่ไหมสาวจูไม่洗澡的那个ใช่ไหมจังหวะว่ารอบที่เราสอนเรื่องจังหวะว่าไปพี่หมอบอกว่าชุนเจี๋ยที่อ่านเมื่อกี้ไม่ต้องมีสคริปต์ใช่ไหมเราซื้อคนอื่นๆไม่เห็นจะเก่งจำบทยาวๆได้แบบนี้ก็แบบว่าอ่านหลายรอบมากนะคะเหมือนว่าจริงๆเราซื้อเข้าใจนักเรียนเวลาที่ส่งกันบ้านว่าอ่านหลายรอบเพราะตัวเราซื้อเองก็อ่านหลายรอบเหมือนกันแล้วก็สอนด้วยไงพอสอนปุ๊บเนี่ยเราก็จะจำสิ่งที่เราสอนได้เพราะนั้นเราซื้อจึงบอกว่าทุกครั้งเวลาที่นักเรียนเรียนแล้วก็เรียกว่าไงพอเราเรียนแล้วเราได้แบ่งปันคืออย่างเช่นเราซื้ออ่านเสร็จแล้วเราซื้อมาสอนนักเรียนยิ่งสอนเราก็ยิ่งจำแม่นยิ่งสอนเราก็จะยิ่งได้นะคะเราซื้อจึงบอกว่าเวลาที่เราซื้อให้กันบ้านนักเรียนอ่ะมันคือสิ่งที่เราซื้อได้ทำมาเองหมดแล้วนะคะเราซื้อให้พวกหนูกลับไปฝึกอ่านแล้วส่งคลิปมาให้เราซื้อหลายคนอาจจะชั่วเราซื้อมันยากอะไรเราซื้อก็ทำเราซื้อทำเป็นเราซื้อถึงต้องทำเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยไม่ใช่เราซื้อให้แต่กันบ้านพวกหนูแล้วเราซื้อก็ไปสบายไม่ใช่นะเราซื้อก็ทำให้หนูรู้ว่าเราซื้อก็อ่านสักคลิปเราซื้อก็อ่านหลายๆรอบแล้วก็ฝึกพูดนะคะแล้วก็อ่านคลิปแล้วก็ให้พวกเรานะคะแล้วประโยชน์ที่หนึ่งเราซื้อก็รู้สึกว่าหนึ่งก็คือเราเองตัวเราเองก็ได้ฝึกฝนใช่ไหมแบบที่สองก็คือนักเรียนเองอ่ะก็สามารถได้ฝึกฟังเพราะบางคนเนี่ยก็คือถ้าไม่ได้ฟังบ่อยๆก็ไม่สามารถที่จะพูดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการฟังคลิปแบบเนี้ยที่เราซื้อทำให้แบบเนี้ยนะคะมันมีประโยชน์ตรงที่บางทีเราอ่ะฟังเราซื้อหลายๆรอบอย่างคืนนี้กลับไปฟังหลายๆรอบฟังวนหลายๆรอบมันจะทำให้เราเริ่มชินกับการฟังชินกับไอ้พวกที่เราซื้อพูดอยู่ในคลิปนี้พอเรามาอ่านเองมันเหมือนมันแบบมันซึมเขามันอ่านได้เลยอ่ะจ
จริงๆนะมันจะอ่านได้เลยเพราะว่าเราฟังมาหลายรอบอาจจะมีบ้างบางคำที่เราอาจจะต้องแบบดูหรือว่าอะไรแต่ว่าอย่างน้อยเราจะรู้ว่ามันออกเสียงยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ออกมาทำมาเพื่อช่วยนักเรียนหลายๆคนที่อยากจะฝึกเรื่องการฟังแล้วก็อยากฝึกพูดแบบยาวๆให้ได้นะคะแล้วแบบสมูทเริ่มต้นด้วยการดูบทไปก่อนไม่เป็นไรอ่านแบบดูบทไปก่อนได้นะคะเมื่อเราเก่งขึ้นชินขึ้นเราก็จะสามารถที่จะพูดสคริปต์ยาวๆได้การที่เราจะพูดสคริปต์ยาวๆได้มันมาจากการที่สมองเรามันมีเนื้อหามันมีแบบเรื่องอยู่ข้างในแล้วเราจำได้ว่าประโยคเนี้ยมันขึ้นต้นด้วยอันนี้แล้วมันต่อด้วยเรื่องนี้แล้วมันต่อด้วยคำอวยพรตอนที่เราสื่อทำจำสคริปต์เนี่ยเราสื่อจำได้วิธีใดก็คือเราสื่อจะเริ่มจำจากอ้อพอสคริปต์แรกเนี่ยคือเขาเล่าวันนั้นในคลิปที่เราสื่อไลฟ์สอนเราสื่อก็บอกใช่ไหมเริ่มจากแบบคนทำงานยุ่งเราเขาฉวยโอกาสตอนช่วงตรุษจีนเพื่อที่จะไปเยี่ยมญาติเยี่ยมเพื่อนใช่ปะแล้วหลังจากนั้นน่ะเรื่องราวก็จะไปต่อที่ให้ของขวัญจะต้องเอาอะไรไปให้ผู้สูงอายุเอาอะไรไปให้เด็กแล้วหลังจากนั้นต่อที่เจอกันช็อตที่3คือเจอกันต้องพูดแต่คำดีๆต้องอวยพรด้วย1 2 3 4 5ประโยคนี้ประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ตอนที่4เขาก็ตัดบทมาที่และแน่นอนก็มีบางคนที่เขาแบบต้องไม่ใช่บางคนคนไม่น้อยที่ต้องใช้การโทรศัพท์ในการอวยพรกันนะคะเนี่ยแค่นี้เราจำพล็อตเรื่องสี่เรื่องพล็อตเรื่องใหญ่ๆให้ได้แล้วเราก็จะสามารถพูดสคริปต์ยาวๆได้และนี่คือเทคนิคที่เราสอนในคอร์ส SK ด้วยว่าเวลาที่เราจะแต่งบทความบทหนึ่งให้ได้80คำให้ได้100คำหรือ200คำในระยะเวลาสั้นๆ15นาที20นาทีหรือว่า10นาทีได้เนี่ยเราต้องมีพล็อตเรื่องก่อนคร่าวๆก่อนว่าเราจะแต่งอะไรบ้างเราเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยเราจะพูดเรื่องอะไรบ้างเราเห็นภาพนี้เรานึกถึงคนอะไรบ้างเวลาอะไรบ้างสิ่งของอะไรบ้างเมื่อเรามีคำศัพท์ออกมาแล้วเรามีพารากราฟออกมาแป๊บเดียวเราจะแต่งเรื่องได้มันจะโยงได้หมดเลยแต่ถ้าเรามาถึงปุ๊บโอ้ไปสเปซใหญ่ๆเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรจะแต่งอะไรนี่เป็นเทคนิคในการแบบอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องของเป็น MC นะคะเป็นพิธีกรเป็นผู้ดำเนินรายการรวมถึงเรียกว่าอะไรเวลาไปสอบ SK ต้องแต่งเรื่องพวกเนี้ยจริงๆค่ะเนาะเรียนแล้วได้ผลต้องบอกต่อเพื่อนคนอื่นจะได้เก่งเหมือนกันทุกคนโอ้ยน่ารักมากค่ะพี่จะสอบอยู่อีกแล้วใช่มั้ยเนี่ยเจ๊บางเมาไหมเนี่ยนะโอเคไปแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้ยังไงเราก็ทำได้และถ้าเราสม่ำเสมอกับสิ่งที่เราทำอยู่ยังไงเราก็จะเก่งและเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นและเมื่อเราทำครบพันชั่วโมงหมื่นชั่วโมงเราจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในด้านนั้นนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะหมิงเทียนเจี้ยนเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ